สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะนุ่นอยู่ที่ร้านอิ่มอกอิ่มใจปานบุรีค่ะทุกคนเป็นร้านอาหารนะคะที่วิวดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ติดริมทะเลด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบแนวแบบร้านอาหารริมทะเลอ่ะร้านนี้ก็คือดีค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนดูวิวสินุ่นแบบชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบนั่งริมทะเลอ่ะเขาก็จะมีแบบโซนในร้านนะคะตรงนี้เลยก็เข้าไปนั่งได้เหมือนกันค่ะทุกคนมันจะอยู่2ฝั่งนะสามารถข้ามถนนมาถึงกันได้ค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเมนูอาหารที่นุ่นสั่งกันนะคะทุกคนพออาหารมาคือหน้าตาดีมากแล้วคือรสชาติเด็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดคือนัวปูไข่ดองอันนี้คือดีมากค่ะทุกคนไม่เหม็นคาวเลยหมึกผัดกะเพราก็สดมากเลยนะคะแล้วก็คือหมึกต้มหวานอันนี้คืออร่อยมากรสชาติกลมกล่อมค่ะทุกคนหมึกหนึบๆเลยนะคะอันนี้คือยำไข่แมงดาให้เม็ดมะม่วงมาเยอะมากๆเลยค่ะแกงส้มก็คือแซ่บนัวค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะกินกับน้ำจิ้มคืออร่อยอ่ะทุกคนน้ำลายแตกแตนมากค่ะแล้วก็ดูน้ำแตงโมสิทุกคนหน้าตาน่ากินมากแล้วก็ที่นี่นะคะคือแบบเป็นร้านที่นุ่นแนะนำเพราะว่ามันติดริมทะเลนะคะวิวดีถ่ายรูปสวยบรรยากาศดีค่ะอาหารอร่อยแล้วก็สดด้วยนะคะบรรยากาศนะคะทุกคนนี่เลยดีไหมคะทุกคนเห็นวิวภูเขาแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็ลองมาชิมกันดูนะ